ตอนนั้น15ถึง16ถูกเหยียดก็คือเพื่อนๆเริ่มจับกลุ่มคุยกันซุบซิบนินทาสมัยก่อนยังไม่มีไซเบอร์เนาะมีการซุบซิบนินทาพูดกันว่าไอ้คนนี้เป็นอะไรทำไมแปลกจังเลยเขาจั่วว่าฉันเห็นสัตว์นะคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์ไม่พอแชร์ออกไปด้วยสนุกปากกันไปใหญ่คำไหนได้ก็ใส่กันมาใช่ไม่ใช่คือเหมือนเราไม่ใช่คนนะไซเบอร์บูลลี่อิงการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์การกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นได้24ชั่วโมงเราจะรับมือกับสิ่งนี้ได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกรู้ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนกรู้นะคะวันนี้รายการนกรู้เราจะเปิดประเด็นเรื่องไซเบอร์บูลลี่ิงหรือการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นะคะในหลายๆครั้งนะคะเราอาจจะคิดว่าการโพสต์อะไรบนโซเชียลอาจจะเป็นการระบายอารมณ์ความคิดความรู้สึกค่ะแต่ความจริงแล้วอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าความเสียหายให้ผู้อื่นได้และนี่คือประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในรายการนกรู้วันนี้ค่ะเชิญของรายการนกรู้ในวันนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษค่ะซึ่งเคยถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆนะคะและเมื่อโตขึ้นมาก็เติบโตขึ้นมาเป็นนักสิทธิมนุษยชน LGBTQ ค่ะแต่ก็ยังโดนไซเบอร์บูลลี่เรื่องรูปลักษณ์และเพศสภาพอย่างหนักหน่วงเลยในโลกออนไลน์นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาร่วมพูดคุยเพื่อนำเรื่องราวมาเป็นอุทาหรณ์ให้เรารู้เท่าทันสื่อมากขึ้นค่ะขอต้อนรับคุณต้นค่ะสวัสดีคุณต้นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่คือบินมาจากเชียงใหม่เพื่อร่วมรายการเราเลยเป็นเกียรติมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็แขกรับเชิญอีกท่านนึงซึ่งเป็นแขกรับเชิญประจำรายการนกรู้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันสราอรนพณอยุธยาค่ะอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิด้าสวัสดีอาจารย์อ้อค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นค่ะขออนุญาตคุณต้นนิดนึงเดี๋ยวอาจมีเรื่องจะเคลียร์กับอาจารย์อ้อนิดหน่อยนะคะอาจารย์ขาคำว่าไซเบอร์บูลลี่หรือไซเบอร์บูลลิ่งค่ะจริงๆปกติเขาใช้อันไหนนะคะแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรก็ทางการก็จะเป็นบูลลี่อิงนะคะหรือว่าไซเบอร์บูลลี่อิงแต่ว่าถ้าเราพูดกันภาษาปากอาจจะเป็นบูลลี่ใช่ไหมคะซึ่งเอาจริงๆความหมายเนี่ยก็หมายถึงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มีความอ่อนแอกว่าแล้วเราก็จะต้องการอยากแสดงอำนาจเหนือผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆไม่ใช่แค่ด่ากันหรือล้อเล่นกันขำๆบางทีเราก็ไม่ขำด้วยใช่ไหมคะซึ่งไอ้ตัวบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันเนี่ยมันก็ก่อนที่จะมีออนไลน์เนี่ยมันก็เกิดอยู่แล้วนะคะมีทางด้านกายเช่นแบบตีกันตบหัวกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวาจาด่ากันหรือว่าหยิบปมได้บางอย่างมาเหยียดกันนะคะแล้วก็เรื่องของทางสังคมคือการบูลลี่ทางสังคมก็คือเช่นกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มเมื่อก่อนเนาะแบบคนนี้เรียนเก่งไม่เข้าร่วมกลุ่มดีกว่าอะไรเงี้ยเราไม่ชอบเด็กเนิร์ดเป็นต้นเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในสมัยที่เรายังไม่มีออนไลน์แต่พอเมื่อเรามีโลกออนไลน์เข้ามามันก็เลยมีศัพท์คำใหม่ชื่อว่าไซเบอร์บูลลี่อิงหรือว่าที่ทางราชบัณฑิตบัญญัติไว้ว่าเป็นการระรานทางไซเบอร์นะคะซึ่งก็หมายถึงพฤติกรรมนะคะการกลั่นแกล้งรังแกด่าว่าให้ร้ายผู้อื่นค่ะอันนี้ก็ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะนี่ลองเคลียร์กันก่อนในเบื้องต้นได้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะคุณต้นค่ะการที่มาเป็นนักกิจกรรมอิสระใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องของด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เราเคยถูกบูลลี่หรือบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆไหมคะคือมันเป็นแรงผลักดันคือเราอ่ะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเจอการรังแกกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอเราเจอมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยช่วงที่แบบม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยุคเรียกว่าอนามัยเจริญพันธุ์ความรู้สึกรักโลกโกรธหลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาความอับอายมันจะเข้ามามันจะไม่ใช่แค่การล้อเล่นพอรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอเราอับอายปุ๊บเราจะรู้สึกว่าคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บมันก็เลยเป็นแรงผลักจากคนที่โดนรังแกเนี่ยให้เกิดมาเป็นเรื่องของการปกป้องตนเองพอปกป้องตัวเองปุ๊บก็นำไปสู่การปกป้องคนอื่นด้วยเช่นกันนั่นแปลว่าถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็ก
พอโตมาเป็นวัยรุ่นถึงเพิ่งจะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยรุนแรงแล้วเกิดผลกระทบต่อจิตใจแล้วเล่าเหตุการณ์ที่ตอนวัยรุ่นตอนนั้นที่ยังจำมาถึงทุกวันนี้ได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นแรงสุดก็คือตอนช่วงมัธยมปลายอย่างที่บอกไปพอโตขึ้นเนี่ยเราการรับรู้เนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ใช่เด็กอะความรู้สึกเจ็บปวดมันเริ่มเข้ามามันเซนซิทีฟเหมือนว่าเรารักใครแล้วอกหักเนี่ยเราจะเจ็บมันจะเฮิร์ตมันจะเฮิร์ตมากแต่ตอนเด็กมันไม่ใช่มันจะล้อเล่นสนุกสนานแต่พอโตขึ้นเนี่ยก็คือตอนนั้น15ถึง16มันก็ถูกเหยียดก็คือเพื่อนๆ เริ่มจับกลุ่มคุยกันซุบซิบนินทาสมัยก่อนยังไม่มีไซเบอร์เท่ามีการซุบซิบนินทาพูดกันว่าไอ้คนนี้เป็นอะไรทำไมแปลกจังเลยตามสถานการณ์ในช่วงนั้นก็จะมีโฆษณาที่เกี่ยวกับสีมนุษย์ตะกั่วที่เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วก็เป็นสีเงินแล้วก็มีน้ำอัดลมชนิดนึงที่เป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะที่ไม่มีผมเนี้ยแล้วก็เป็นสีส้มเขาก็จะล้อทุกวันเลยเป็นมนุษย์ตะกั่วเป็นมนุษย์สีส้มแล้วก็ตามด้วยมนุษย์ต่างดาวสิ่งเหล่านี้มันสะสมทุกวันการจัดการเริ่มแรกคือหนีเรียนค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแบบนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ตอนนั้นเราเด็กเนาะเราเป็นวัยรุ่นไม่รู้ทำยังไงเนาะหัวเรื่องหัวต่อมันหนีไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วคะแนนเราจะไม่มีคะแนนเข้าห้องจิตวิสัยไม่มีทุกคนเริ่มสงสัยมันก็ต้องกลับเข้ามาเรียนอยู่ดีเขากลับเข้ามาก็เจอเหมือนเดิมอยู่ดีจนเราดาวก็เลยตัดสินใจค่ะเป็นกระบวนการฆ่าตัวตายตอนนั้นอะเขียนจดหมายในสมุดหนังสือเขียนเป็นแบบเป็นถ้ำพรณนาเลยกลางหนังสือตรงกลางทำไมโลกถึงโหดร้ายกับฉันอย่างนี้อย่างนั้นทำไมฉันเกิดมาเป็นแบบนี้มันเหมือนเราไม่ใช่คนเหรออะไรเงี้ยทำไมทุกคนถึงล้อเราแบบนี้อะไรทำทุกคนไม่รู้หรอว่าฉันเจ็บปวดอะไรเงี้ยฉันก็เป็นคนเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากจนจำไม่ได้ครึ่งหน้ากระดาษเกือบเต็มหน้ากระดาษก็ทำเลยก็คือไปฆ่าตัวตายทำที่ห้องก็คือแล้วมันก็ไม่เหมือนในหนังที่แบบเราคิดว่ามันเหมือนในหนังคือน็อกแล้วน่าจะไปสบายไม่ใช่เลยทรมานมากกระอักกระอ่วนลุกขึ้นปุ๊บเนี่ยมันน็อกหัวฟาดปุ๊บเลยไม่รู้สึกตัวอีกทีรู้สึกตัวอีกทีคืออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตอนนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยไหมคะจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าจดหมายฉบับนั้นที่บ้านตอนนั้นครอบครัวคือเขาก็แบบเป็นห่วงเราเขาเห็นสัญญาณบางอย่างนั่นแหละก็เอาไปอ่านที่โรงเรียนทั้งที่เราไม่ได้อนุญาตนะคะแต่เขาหวังดีตอนนั้นคือเพื่อนมาเล่าให้ฟังเพื่อนก็เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กด้วยเวลาหลังจากเหตุการณ์ไซเบอร์ล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนั้นเขาไปอ่านที่โรงเรียนแล้วทุกคนร้องไห้หมดเลยคือทุกคนเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เราต้องเข้าสู่โรงพยาบาลทีนี้พอเราออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเรากลับไปทุกอย่างก็เปลี่ยนชีวิตคุณต้นนะคะเหมือนว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็หยุดการถูกบูลลี่ได้แต่ก็กลายเป็นว่ายุคนี้พอมีอินเทอร์เน็ตมีโลกโซเชียลมีไซเบอร์ก็กลับมาถูกไซเบอร์บูลลี่ยิ่งแทนล่าสุดคือเร็วๆนี้ใช่ไหมคะคุณต้นคือเร็วๆนี้ค่ะคือเราเป็นนักปกป้องสิทธิ์เราก็พยายามผลักดันให้มีนโยบายต่างๆที่คุ้มครองสิทธิของ LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกช่องทางเราก็แน่นอนช่องทางที่สำคัญก็คือการช่องทางของรัฐสภานะครับเพราะเขาเป็นผู้ออกกฎหมายเราก็ต้องไปยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนให้เขาเนี่ยมีการตั้งกรรมาธิการเรื่องของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในการช่วยเหลือเราแล้วก็ออกนโยบายให้มันง่ายขึ้นนะคะอะไรเงี้ยก็มีการออกข่าวในทุกครั้งนะคะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการเหยียดอยู่บ้างนะคะแต่เป็นการเหยียดแบบรวมๆอันนี้เช่นพวกกระเทยพวกนี้พวกเกย์พวกนี้อะไรเป็นแบบรวมๆยังไม่ได้เจาะจงที่ตัวดิฉันมากอะไรเงี้ยแต่มารอบ3เนี่ยคือเจาะจงโดยเฉพาะเพราะว่าเขาแบบใช้กราฟิกหรือใช้แอปอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ละค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นใครทำก็มีการวงมาที่ดิฉันเลยวงแล้วก็ชี้ลูกศรมาอีกกลัวจะไม่ชัดชี้มาแล้วก็มีการตั้งคำถามผมเหมือนเห็นละครสัตว์คนอื่นเห็นเป็นยังไงกันบ้างครับคือเหมือนตั้งคำถามเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราไม่ใช่คนก่อนเขาจั่วว่าฉันเห็นสัตว์นะฮะคนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์ไม่พอแชร์ออกไปด้วยแชร์ออกไปก็ตั้งหัวข้อประมาณแบบนี้สนุกปากกันไปใหญ่คำไหนได้ก็ใส่กันมาหมดใช่บางป้าก็เห็นบอกว่าป้าเห็นเป็นผีนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไปต่อกันของเขาอะอะไรไปไล่ดูโอ้โหตกใจแล้วแบบเศร้าไปอีกอ๋อแบบเศร้าไปตัดสินใจไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นนั่งอยู่ที่ร้านอยู่เลยปิดร้านเสร็จไม่พูดกับใครเลยค่ะเงียบไม่รู้จะฟังเพลงอะไรด้วยขับรถวนรอบเชียงใหม่หลายรอบมากเกือบ6 โมงเช้ากว่าจะถึงบ้านเพราะตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกเพราะมันเหมือนกับความรู้สึกว่าตักสีความเป็นมนุษย์ที่เราสู้มาเนี่ย
ตอนนี้มันโจมตีมาที่เราอีกครั้งนึงแล้วทีนี้คนที่โจมตีเราเป็นใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเขาซึ่งแตกต่างสมัยก่อนที่แบบอาจจะเป็นคนที่อยู่ตรงหน้าหรือเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ใครก็ไม่รู้เราไม่ทราบเราไม่รู้จักเขาเลยแล้วเขาก็ด่าเราสนุกปากเหยียดเราสนุกปากเหมือนพูดแต่ละคำเนี่ยไม่ง่ายคือเหมือนเราไม่ใช่คนนะคำกำลังใจเนี่ยอาจจะส่วนตัวเราไม่มีแต่มันจะมีแค่บางคนจะน้อยมากอาจจะ 0.01% ที่บอกว่าคือเขาไปตอบโต้เอกแทนนะครับตอบโต้แทนว่าเนี่ยเหรอคนที่มีการศึกษาเขาเหยียดคนอื่นกันแบบนี้เหรอแต่จะมีแค่ไม่กี่คนแต่คนอย่าลืมนะคะพอฉันไปดูปุ๊บเนี่ยคนนี้ก็จะถูกเหยียดกลับคุณเป็นพวกเดียวกันละสิเป็นเหมือนกันละสิถึงเข้าข้างกันก็จะเป็นแบบนั้นไปซะเมื่อสักครู่คุณต้นกำลังจะเล่าให้เราฟังถึงวิธีการจัดการที่โดนไซเบอร์บูลลี่ครั้งนี้นะคะว่าจัดการอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราขอพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อนะคะทั้งเรื่องของวิธีจัดการจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากการถูกทำร้ายทางจิตใจและเทคนิคที่อาจารย์อ้อจะมาแนะนำพวกเราให้รู้เท่าทันสื่อค่ะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เราสู้มาเนี่ยตอนนี้มันโจมตีมาที่เราแล้วเขาก็ด่าเราสนุกปากไปไล่ดูโอ้โหตกใจแล้วแบบเศร้าไปอีกกลับเข้าสู่รายการนกรู้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยกับแขกรับเชิญที่ถูกไซเบอร์บูลลี่นะคะและช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะไปถามคุณต้นนะคะว่ามีวิธีการจัดการอย่างไรกับการที่ตัวเองถูกทำร้ายทางจิตใจถามที่อาจารย์อ้อค่ะอาจารย์คะสังคมในปัจจุบันอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างจากที่ฟังประสบการณ์คุณต้นเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าการไซเบอร์บูลลี่หรือแม้กระทั่งบูลลี่แบบออฟไลน์เองก็ตามเนี่ยมันมาจากพื้นฐานก็คือว่ามีอคติต่อความแตกต่างจากเหมือนคนที่บอกว่าเป็นพวกเราแล้วก็พวกเขาแตกต่างจากเราอย่างไรไม่ว่าจะแตกต่างด้วยเพศด้วยสีผิวด้วยฐานะหรือแม้กระทั่งอุดมการณ์ทางการเมืองพวกนี้มันถูกเป็นตัวจุดประกายทำให้เรารู้สึกว่าคนอื่นต่างจากเราแล้วเราสามารถที่จะด่าเขาได้เราสามารถที่จะเหยียดเขาได้เราสามารถที่จะทำให้เขาไม่ใช่คนได้อันนี้มันก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนาะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยเหมือนเรามีแอคเคาท์ได้หลายแอคเคาท์แล้วในแต่ละแอคเคาท์เราก็อาจจะไม่ใช่ใส่รูปเราจริงๆก็ได้เป็นใครก็ไม่รู้คือเป็นลักษณะที่เป็นนิรนามทำให้เรากล้าที่จะด่ากล้าที่จะเอาพูดคำหยาบคายอะไรเพื่อทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายแต่ว่าถ้าฟังจากเคสนี้แล้วเราจะเห็นว่ามันผลกระทบมันรุนแรงมากจริงๆมันไม่ใช่แค่ขำๆก็มันมีงานสำรวจนะคะที่ถามเด็กและเยาวชนว่าสิ่งที่เขาทำที่เราเรียกว่ามันเป็นบูลลี่เขาบอกว่าเป็นอะไรเขาบอกว่ามันเป็นการแกล้งกันขำๆล้อเล่นเฉยๆคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการรังแกกันหรือว่าร้ารานกันทางไซเบอร์ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมในตอนนี้เลยนะคะมาขอประสบการณ์จากคุณต้นดีกว่าว่าจากตอนนั้นพอเจอครั้งที่สองแล้วลุกขึ้นมาเลือกที่จะจัดการอย่างไรพอเราดึงสติเรากลับมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะแต่ในหัวสมองก็คือคิดว่าคือหนึ่งจะต้องไม่ไปรังแกเขากลับก็คือมีสติก็คือไม่ตอบโต้ทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าเรามองว่าการที่เราไปตอบโต้กลับเนี่ยอาจจะทำให้มันเรื่องอาจจะยาวไปมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราก็ต้องไม่ไปรังแกคนอื่นเราต้องใช้วิธีการสันติวิธีแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างตามหลักที่เราได้เรียนมาหรือว่าเราทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราเรียกร้องอย่างนั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นให้ได้ทำอย่างนั้นให้ได้ก็คือเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นไม่ตอบโต้แล้วก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาแต่เราทำในสิ่งที่เราทำได้ก็คือแคปเจอร์ทุกอย่างเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะว่ามันสามารถใช้กระบวนการทางยุติธรรมมาช่วยเราได้ถูกไหมคะแต่อันดับแรกคือเราต้องระบายออกไปก่อนเพื่อให้คนรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามแล้วก็ทำตามหลักสิทธิมนุษยชนนะคะแคปเจอร์ก่อนโพสต์เราก็ลบชื่อทุกคนลบชื่อคนที่เขาด่าเราเหยียดเราทุกคนเราไม่ประจานใครแล้วเราก็สื่อสารอย่างสันติคือพอเลือกโพสต์แล้วเนี่ยเราสร้างเป็นอัลบั้มด้วยใช่ไหมคะก็คือแปลว่าคนสามารถกลับเข้าไปดูได้ถ้าอยากจะเรียนรู้จากสิ่งที่คุณต้นเจอใช่ค่ะจากนั้นมีฟีดแบ็กยังไงกลับมากำลังใจเยอะแยะก็เป็นกำลังใจทั้งแบบ
โทรศัพท์ทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทางคือต่อหน้าเฟซเลยแล้วก็จากสื่อมวลชนต่างๆด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่ช่วยกันแชร์ด้วยอย่างเงี้ยกรณีคุณต้นนี่ถือว่าเป็นคนที่มีภูมิต้านทานแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วแล้วก็เข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะกลับมาถามที่อาจารย์อ้อรูปแบบของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมีแบบไหนได้อีกไหมคะอาจารย์เบื้องต้นก็คือว่าอย่างคุณต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นพลเมืองดิจิทัลเต็มขั้นเลยนะคะที่หนึ่งคือมีความรู้แล้วก็ตอบโต้แบบสันติวิธีสันติวิธีใช่ซึ่งก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเบื้องต้นคือต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันคือการไซเบอร์บูลลี่หรือเปล่าใช่ไหมคะจริงๆในส่วนที่คุณต้นเจอประสบการณ์เนี่ยก็เป็นประเภทพวกนินทาว่าร้ายทำลายชื่อเสียงบนโลกออนไลน์อันเนี้ยที่คุณต้นเจอแล้วก็เรื่องของการร่วมวงกลั่นแกล้งคือเมื่อมีคนเปิดประเด็นแล้วก็มารุมกันนะคะมีใครเห็นต่างเข้ามานิดนึงก็จะโดนกีดกันออกไปแบบเหมือนแบบพยายามจะเข้าใจแต่ก็จะโดนกีดกันอ๋ออันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะนึงแต่มีอันนึงที่สำคัญคือพวกแบบเหมือนเวลารวมไลน์กลุ่มแล้วไม่มีคนนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะกีดกันเขาออกไปกีดกันเขาออกไปไล่เขาออกไปจากกลุ่มนะคะซึ่งอันนี้เจอมากในโรงเรียนเนาะบอกว่าเราไม่ชอบคนนี้ก็รวมกลุ่มกันแล้วก็กีดกันเขาออกจากกลุ่มทั้งในโลกออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเกาะติดชีวิตออนไลน์เหมือนแบบคอยตามว่าต้นทำอะไรแล้วก็อาจจะส่งอินบ็อกซ์ส่งอะไรไปหลายอย่างที่อาจจะเป็นการคุกคามก็ได้เงี้ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไซเบอร์บูลลี่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแบบการล่อลวงการละเมิดทางเพศอันเนี้ยเป็นขั้นร้ายแรงนิดนึงที่สมมติเราตามแล้วเราอาจจะมีการละเมิดทางเพศมีการเซ็กซ์โฟนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราอยู่ในประเภทของไซเบอร์บูลลี่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการปลอมตัวเป็นผู้อื่นเอาไอ้แอคเคาท์ตรงที่สร้างเนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นมากมายเลยที่เราไม่รู้ตัวเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไซเบอร์บูลลี่เช่นเดียวกันค่ะพอเรารู้อย่างนี้แล้วลองประเมินตัวเองซิว่าเราเคยทำแบบนั้นไหมเบสิกเบื้องต้นก็คือเคยว่าร้ายจากความแตกต่างหรือเปล่าหรือเราเคยไปร่วมวงกันกลั่นแกล้งใครไหมบางทีนี่บ่นใน Facebook ถ้าพูดถึงคนอื่นนี่ถือว่าเป็นไซเบอร์บูลลี่ไหมบ่นยังไงคะถ้าคือเหมือนบ่นแบบพูดถึงบุคคลที่3ขึ้นมาด้วยอันนี้ต้องระวังนะคะเหมือนไอ้ตัวกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็จะพูดถึงว่าเรามีการว่าร้ายหรือว่าทำให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เราก็ต้องตระหนักตัวเองว่าการบ่นนั้นมันมีประโยชน์หรือมีโทษมากกว่าการมีผลกระทบอะไรที่มันจะต่อเนื่องตามมาหาเราอีกค่ะค่ะอยากให้คุณต้นแนะนำหน่อยค่ะแนะนำหน่อยว่าทำยังไงที่เราจะลดทอนหรือว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดการไซเบอร์บูลลิ่งค่ะอันดับแรกเลยคือต้องถอยออกจากตรงนั้นออกมาสักระยะหนึ่งลดการเสพโซเชียลสักระยะหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งสติให้ได้สองก็คือว่าสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ไปตอบโต้กลับไม่ไปตอบโต้กลับไม่ไปแบบดูหมิ่นคนอื่นกลับนะคะแล้วก็เราก็ต้องมองว่าถ้าเราอยากจะจบเรื่องนี้มีคนมาทำความรุนแรงกับเราเราจะต้องไม่จบด้วยความรุนแรงเช่นเดียวกันเพราะถ้าเกิดว่าเรายิ่งทำมันก็แสดงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างความรุนแรงขึ้นมาใหม่หรือว่าสร้างการรังแกขึ้นมาใหม่อีกเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยก็คือให้มันจบไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันหนักมากจริงๆเกินเยียวยาได้ถ้าเกิดว่าเราไปปรึกษาเพื่อนแล้วยังไม่หายใช้ช่องทางไปปรึกษาครูครอบครัวแล้วไม่ได้ก็คือที่สำคัญก็คือเราก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คอมหรือว่ากฎหมายหมิ่นประมาทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะในประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเหยียดในโลกไซเบอร์แบบโดยตรงแต่ว่ามันแต่2อันเนี้ย2ตัวเนี้ยก็สามารถช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยครอบครัวนี่จะช่วยได้ยังไงบ้างคะคือครอบครัวเนี่ยคือต้องปรับทัศนคติเลยเป็นรากฐานที่สำคัญก็คือหนึ่งเขาจะต้องมีความเข้าใจลูกมากๆตอนนี้คือเข้าใจลูกมากๆแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยคุยกับลูกให้มากยิ่งขึ้นหรือคุยกับคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นคือคุยกับตัวคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องกันเองให้มากยิ่งขึ้นให้เข้าใจว่าการรังแกกันเนี่ยมันไม่สามารถทำได้การล้อเล่นก็ไม่สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากจะให้ลูกของตัวเองหรือคนอื่นมาทำร้ายลูกเขาเขาก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเขาโดยอย่างเช่นไม่ไปเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่นพ่อแม่อาจจะมองว่าเป็นความหวังดีแต่ความจริงแล้วมันก็คือการรังแกกันอย่างหนึ่งดังนั้นจะมีสุภาษิตที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันได้อย่างไรอันนี้ทุกคนอาจจะไม่ทราบแต่ความจริงแล้วมันนัยยะของมันก็คือการรังแกกันเล็กๆน้อยๆที่มันฝังให้เด็กนั่นแหละค่ะอาจารย์อ้อแนะนำยังไงดีคะเราถูกกลั่นแกกันไปมา
คือต้องบอกว่าคนที่ชอบที่จะรังแกหรือร้าวรานผู้อื่นทั้งในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกออฟไลน์เนี่ยก็เขาก็จะมีปมคือเขาอยากจะให้คนอื่นแสดงอำนาจเหนือผู้อื่นใช่ไหมคะแล้วถ้ายิ่งคนที่ถูกรังแกเนี่ยตอบโต้โดยการไปด่ากลับนี่เขาก็จะยิ่งสะใจแล้วก็ทำแบบนี้ต่อยอดกันไปเรื่อยๆไม่มีจบไม่มีสิ้นดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอย่าตอบโต้อย่างที่คุณต้นทำนะคะแล้วก็ตอบสนองเนี่ยอย่าไปตอบสนองเขาด้วยอารมณ์หรือว่าความเกลียดชังสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าเราก็จะต้องมีการเก็บหลักฐานนะคะหรือว่าเรื่องของการถ้าเราทนไม่ไหวแล้วก็บล็อกไปหรืออาจจะไม่เปิดรับเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการรีพอร์ตอันนี้ก็ใช้กลไกทางโซเชียลมีเดียช่วยได้แต่ว่าเติมคุณต้นนิดนึงนอกเหนือจากตัวพ่อแม่แล้วก็คือคุณครูค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจากการสำรวจเราพบว่าตัวบูลลี่หรือว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมีเกิดขึ้นในโรงเรียนค่อนข้างมากคือหมายถึงว่าเกิดขึ้นในสังคมโรงเรียนก็คือคุณครูเด็กนักเรียนพี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในโรงเรียนนี่แหละค่ะเยอะเลยใช่ไหมคะทุกภาคส่วนต้องช่วยกันในส่วนของสถาบันสื่อมวลชนค่ะสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวนะคะว่ากำลังแกคนอื่นเพราะการพาดหัวข่าวอย่างเช่นพาดหัวข่าวใช้คำว่ากระเทยใช้คำว่าสายเหลืองใช้คำว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโดยที่เขาคิดว่าก็คำนี้เป็นคนที่คนเขาพูดกันนี่ซึ่งมันเหมารวมแล้วก็มันก็สร้างความเกลียดชังเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ว่ากลุ่มนี้เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมุ่งเน้นแต่เรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อาจารย์อ้อช่วยสรุปทั้งหมดอีกครั้งนึงค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่ปัญหาเรื่องไซเบอร์บูลลี่หรือบูลลี่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นปัญหาของเราคนเดียวที่คุณต้นเผชิญมานะคะเพราะฉะนั้นคือทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาก็ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องของภาครัฐโดยเฉพาะการศึกษาเนี่ยเราต้องให้การให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นการตอบโต้ที่สันติวิธีอย่างที่คุณต้นได้ปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่รายการนกรู้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นนะคะและเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะสามารถทำให้สังคมนั้นดีขึ้นได้นะคะวันนี้ค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆเลยขอบคุณค่ะวันนี้รายการนกรู้หมดเวลาแล้วค่ะพวกเราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ